สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่บ้านจิงโจ้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตสวนผักน้อยๆของแม่บ้านกันนะคะหลังจากที่แม่บ้านลงไป2อาทิตย์แล้วว่าเขาโตไปได้แค่ไหนแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแม่บ้านจะพาอัปเดตสวนผักก่อนแม่บ้านไปทำงานกันนะคะรอลูกชายอาบน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสวนผักกันอันนี้ผักชีที่แม่บ้านโรยไปวันนั้นค่ะขึ้นกำลังงามเลยไม่ถี่มากค่ะกำลังพอดีเลยผักชีปีนี้น่าจะได้กินอยู่เนาะแม่บ้านว่าดูท่าทางโอเคอยู่นะ อันนี้ก็ตัดเถาออกแล้วขึ้นกำลังงามค่ะยอดฟักแมวอันนี้ก็เก็บไปกินมั่งแล้วค่ะอันที่โตที่โรยๆอยู่นี่ก็คือสลัดนะคะนี่โรยมั่วๆกระบะไหนว่างก็โรยไปเนี่ยค่ะมะเขือกำลังงามเลยทำสาวให้เขาเด็ดเด็ดใบเก่าๆแก่ๆของเขาทิ้งค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวหน่อยเนาะรดน้ำเขาก็งามแล้วค่ะอันนี้ก็งามเชียวดูอันนี้แม่บ้านจะเก็บไว้เอาเม็ดเขาค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดูผักกาดผักสารพัดผักที่แม่บ้านโรยขึ้นเต็มเลยสงสัยได้ขายแล้วมั้งปีเนี้ยไม่รู้ผักอะไรเป็นผักอะไรมั่งแต่ว่าที่ขึ้นแน่ๆน่ะดูแล้วมันน่าจะเป็นผักกาดอันนี้เป็นผักกาดค่ะนี่ผักกาดดูกอเดียวพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอันนี้เป็นสลัดค่ะแม่บ้านก็โรยมั่วๆไปนะคะอันนี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นที่เอาต้นเขามาปลูกเลยค่ะตัดตอเขามาปลูกค่ะกำลังขึ้นแยกไม่ออกค่ะอันไหนคะน้าอันไหนผักกาดแต่ตรงเนี้ยไม่ขึ้นค่ะผักชีรุ่นเก่ายังไม่ขึ้นแต่ว่าแม่บ้านลงผักชีใหม่ไปแล้วแต่ก็ยังไม่ขึ้นนะคะแต่ที่เห็นโผล่ๆแหลมๆเปียกๆมาเนี่ยกระเทียมค่ะเพื่อนๆกระเทียมนี่ดูมะเขือแม่บ้านต้นนี้อวสานแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยไม่ได้ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าดูดงอันนี้ของแม่บ้านใครจะมาช่วยเก็บเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาขึ้นสัก2สามใบแม่บ้านจะมาถอนออกนะคะเนี่ยไม่รู้อันไหนผักกาดอันไหนคะน้าอันนี้น่าจะเป็นผักกาดนะแม่บ้านว่าแม่บ้านน่าจะรวยผักกาดเนี่ยตรงแปลงเนี่ยแต่ก็จะมีผักสลัดแซมเรื่อยๆเพราะว่าแม่บ้านไม่มีที่รวยก็จะรวยเขามั่วๆไปค่ะเนี่ยอันนี้ก็ต้นหอมขึ้นยาวแล้วดูสิเนี่ยค่ะงามอยู่เนาะหอมบางต้นก็ขึ้นช้าช้าอืดจ้ะรอยเท้าสกายล่าค่ะวันนั้นประตูแอบเปิดสกายล่าเข้ามาวิ่งนี่ค่ะอันนี้ก็ยาวๆนี่คือต้นอะไรนะสปีเนชนะคะผักขมใบใหญ่ๆอ่ะแม่บ้านไม่น่าเชื่อนะว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วยอดเขาจะแหลมๆแบบนี้ค่ะก็มีบ้างปลายๆค่ะแต่อันเนี้ยแม่บ้านโรยคะน้าแม่บ้านมั่นใจเลยว่าแม่บ้านโรยคะน้าแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคะน้ากับไอ้ผักกาดมันหน้าตาคล้ายๆกันไหมเบบีมันนะเนาะก็เลยเดี๋ยวเราเอามาลุ้นกันตอนเขาโตแล้วกันค่ะถึงจะแยกออก
ไปแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่บ้านจะสายทำงานละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ